นไก่ไทยซ้อมเข้มก่อนลุยศึก Princess Thailand Masters 2024ความเคลื่อนไหวของการแข่งขันแบดมินตันรายการใหญ่ในเมืองไทยPrincess สิริวัณวรี Thailand Masters 2024 Princess สิริวัณวรี Thailand Masters 2024 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาระดับ BWF World Tour Super 300ที่จะแข่งขันในวันที่30มกราคมลบ 4 กรัมพอ 0.67 นี้ที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติล่าสุดเมื่อช่วงเที่ยงของวันจันทร์ที่วันที่29มกราคม67ที่ผ่านมานักแบดมินตันไทยได้ลงทำการฝึกซ้อมในสนามแข่งขันจริงกันอย่างเข้มข้นที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาตินำโดยบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับปอป้อทรัพย์สิริแต้รัตนชัยที่เพิ่งจะคว้าแชมป์อินเดียโอเพ่นมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเมสุพนิดาเกตทองครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันวิวประวินดาประจงใจอันนานันการเอี่ยมสะอาดกับมูนาเบญญาภาเอี่ยมสะอาดกันตะพลหวังเจริญรวมไปถึงคู่ดาวรุ่งอย่างทีมพรัญญูขาวสำอางกับทีมวรพลทองสง่าภายหลังจากการฝึกซ้อมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับปอป้อทรัพย์สิริแต้รัตนชัยคู่ผสมมือ6ของโลกกล่าวว่าความพร้อมของเราสภาพเต็ม 100% สำหรับการแข่งขันในรายการนี้ส่วนการฝึกซ้อมในวันนี้จะเน้นในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพสนามให้ได้มากที่สุดเพื่อจะได้รู้ว่าเราจะต้องเล่นในรูปแบบใดเวลาเจอคู่แข่งในแต่ละรอบว่าเราจะต้องเล่นแบบไหนซึ่งเราจะต้องเตรียมความพร้อมให้ได้มากที่สุดหลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันใน2รายการใหญ่ในช่วงต้นปีทั้งมาเลเซียโอเพ่นและอินเดียโอเพ่นถือว่าผลงานนั้นเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้เป็นการเรียกความมั่นใจให้กับคู่เรามากขึ้นส่วนเป้าหมายในรายการนี้ก็จะต้องเข้าชิงชนะเลิศให้ได้เป็นอย่างน้อยเพื่อเป็นการรักษามาตรฐานของเราไว้ให้ได้ก่อนไปเล่นโอลิมปิกเกมที่ปารีสฝากแฟนๆแบดมินตันมาให้กำลังใจเราได้ที่สนามตั้งแต่วันที่30มกราคมลบ 4 กรัมพอ 0.67 นี้ที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติด้านครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันหญิงเดี่ยวมือ18ของโลกเผยถึงความพร้อมครั้งนี้ว่าหลังจากปลายปีที่ผ่านมามีอาการบาดเจ็บรบกวนตลอดเวลาตอนนี้สภาพร่างกายดีขึ้นมากสามารถกลับมาซ้อมและแข่งขันได้อย่างเต็มที่มากขึ้นเมื่อกลางปี2023ตนมีอาการบาดเจ็บที่ต้นขาซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากเพราะถือเป็นช่วงที่สำคัญในการเก็บคะแนนไปโอลิมปิกเกม2024ที่ฝรั่งเศสซึ่งอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นทำให้ตนเองเสียโอกาสในการเก็บเกี่ยวคะแนนช่วงเวลานั้นไปหลังกลับมาแข่งขันได้เป้าหมายก็ยังคงเหมือนเดิมยังมองว่ายังมีโอกาสเก็บคะแนนเพิ่มเติมอยู่ซึ่งตอนนี้ทั้งร่างกายฟอร์มการเล่นและความมั่นใจดีขึ้นเรื่อยๆก็ยังเชื่อว่าจะสามารถชิงโควต้าเข้าแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมรอบสุดท้ายที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในช่วงกลางปีนี้ได้วิวระวินดาประจงใจหญิงคู่ทีมชาติไทยกล่าวว่าจากผลงาน3รายการที่ผ่านมาถือว่ายังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องปรับปรุงแก้ไขในรายการนี้ให้ได้เพื่อรักษาฟอร์มการเล่นในรายการ Thailand Masters ในสัปดาห์นี้ให้ได้ส่วนสภาพร่างกายก็ยังมีอาการล้าบ้างจากการลงแข่งขัน3รายการก่อนหน้านี้หลังจากฝึกซ้อมเราจะต้องฟื้นฟูสภาพร่างกายให้เต็มที่สุดสำหรับเป้าหมายในรายการนี้ก็คืออยากจะคว้าแชมป์ในบ้านตัวเองให้ได้เพื่อโอกาสในการเก็บคะแนนและทำอันดับในการไปเล่นโอลิมปิกเกม2024
ที่ฝรั่งเศสให้ได้ซึ่งจะเหลือประมาณ 2-3 เดือนเศษส่วนโปรแกรมในรอบแรกจะพบกับวิเวียนโฮกับลิมชิวซิ่งจากมาเลเซียเราได้เตรียมแผนการเล่นไว้บ้างแล้วว่าจะเล่นในรูปแบบใดก็ฝากแฟนๆแบดมินตันมาให้กำลังใจเราได้ที่สนามตั้งแต่วันที่30มกราคมลบ 4 กรัม พ. 0.67 นี้ที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติ เผยตัวนัดสุดท้ายที่แอนฟิลด์อำลาบอสคลอปขยับขึ้น408เท่าตัวหลังจากที่เจอเก้นคลอปผู้จัดการทีมหงแดงลิเวอร์พูลประกาศอำลาตำแหน่งหลังจบพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้แบบช็อกแฟนบอลเนื่องจากเจ้าตัวยังเหลือสัญญาถึงสิ้นปี2026ล่าสุดสื่อต่างประเทศรายงานข่าวจากประกาศดังกล่าวทำให้เกมในบ้านที่เหลือของลิเวอร์พูลเริ่มมีการปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะแฟนบอลอยากเข้ามาร่วมอำลากุนซือชาวเยอรมนีคนนี้คลอปเผยความรู้สึกพาลิเวอร์พูลลงสนามนัดแรกหลังประกาศลากุนซือจบซีซั่นนี้ฟานไดเปิดใจครั้งแรกหลังคลอปสละเก้าอี้กุนซือลิเวอร์พูลจบซีซั่นนี้โรเบโต้เดเซบีกุนซือไบรตันตอบแล้วหลังมีข่าวโยงคุมหงต่อจากคลอปล่าสุดจากการตรวจสอบพบว่าราคาตั๋วเกมนัดสุดท้ายในฤดูกาลนี้ที่แอนฟิลด์ซึ่งหงแดงจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของวูฟในวันที่19พฤษภาคมขยับขึ้นถึง408เท่าโดยราคาตั๋วเมนสแตนที่ราคาหน้าบัตรอยู่ที่60ปอนด์หรือประมาณ 2,713 บาทขยับไปอยู่ที่ 24,480 ปอนด์หรือ 1.1 ล้านบาทเลยทีเดียวส่วนราคาตั๋วเมนสแตนบล็อก L5ซึ่งเป็นที่นั่งหลังซุ้มมานั่งสำรองของลิเวอร์พูลอยู่ที่ 18,000 ปอนด์หรือประมาณ 8.1 แสนบาทและตั๋วที่ถูกที่สุดในวันนั้นคือ 2,000 ปอนด์หรือประมาณ 90,000 บาทซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า 4,700% พลังในใจกำลังใจเคล็ดลับคัมแบ็กของบาสปอป้อชีวิตมีขึ้นมีลงเป็นประโยคที่เกิดขึ้นได้กับมนุษย์ทุกคนเช่นเดียวกับนักกีฬาถึงแม้จะทุ่มเทฝีมือเก่งฉกาจขนาดไหนแต่บางครั้งผลงานก็ไม่อาจเป็นดั่งที่ใจเราคาดหวังสิ่งสำคัญอยู่ตรงที่เมื่อขึ้นแล้วต้องรักษามันเอาไว้ให้ได้แต่ถ้าถึงช่วงขาลงก็ต้องทำจิตใจและร่างกายให้พร้อมที่สุดเพื่อพาตัวเองกลับไปสู่จุดสูงสุดให้ได้อีกครั้งบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์และปอป้อทรัพยศิริแต้รัตนชัยนักแบดมินตันคู่ผสมขวัญใจแฟนขนไก่ชาวไทยเป็นตัวอย่างที่เห็นชัดเจนจากการต้องเจอวัฏจักรของชีวิตนักกีฬาเมื่อทั้งคู่ที่เป็นมือท็อปของโลกและเคยขึ้นมือหนึ่งของโลกรวมถึงเป็นเจ้าของแชมป์โลกแต่ไม่สามารถคว้าแชมป์ได้นานถึง8เดือนนับตั้งแต่แชมป์มาเลเซียมาสเตอร์2023ที่ประเทศมาเลเซียจนอันดับหล่นลงเรื่อยๆก่อนจะมาปลดล็อกด้วยการช่วยกันสู้จนกลับมาคว้าแชมป์รายการใหญ่ระดับ World Tour Super 750 Yonex Sunrise India Open 2024แต่ที่สำคัญมากกว่าการคว้าแชมป์คือฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมที่คุ้นตาได้กลับคืนมาแล้วเมื่อกลับมาขึ้นโพเดียมสูงสุดรับรางวัลอีกครั้งบาสและปอป้อมองย้อนกลับไปซึ่งก็ได้คำตอบว่าไม่สามารถรักษามาตรฐานที่เคยเป็นเอาไว้ได้แผนการเล่นบางทีก็แก้เกมเขาไม่ได้และยังถูกคู่แข่งศึกษาวิธีการเล่นมาเป็นอย่างดีเพราะเล่นด้วยกันมานานย่อมต้องถูกอ่านจุดแข็งจุดอ่อนมาตลอดนอกจากนี้ความเร็วของลูกรูปแบบเกมที่เล่นกันเร็วขึ้นและคู่ต่อสู้ที่ยกระดับมากขึ้นหลายต่อหลายคู่รวมทั้งคู่หน้าใหม่จากหลายๆประเทศที่เติบโตขึ้นมาก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ทั้งคู่ต้องพยายามแก้ไขและปรับตัวให้ทันสมัยโน้นกับตอนนี้สปีดลูกไม่เท่ากันคู่ต่อสู้ก็เร็วขึ้นด้วย
เราก็ต้องพยายามฝึกซ้อมเพิ่มสปีดลูกมากขึ้นปอป้อกล่าวทั้งคู่ไม่เคยกังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเชื่อในความพยายามความมีวินัยและความทุ่มเทในการฝึกซ้อมว่าจะทำให้กลับมาได้นอกจากนี้ยังพยายามมองในแง่ดีว่าเมื่อเราเคยไปอยู่ในจุดที่ดีมาได้แล้วเราก็ต้องกลับไปให้ได้อีกครั้งอีกทั้งยังมีโอกาสที่จะดีขึ้นไปได้ดีกว่าวันที่เคยดีที่สุดอีกด้วยเราพยายามหาทางเพื่อกลับมาให้ได้สร้างความมั่นใจให้ตัวเองและมั่นใจว่าจะกลับมาได้ต้องเชื่อมั่นในตัวเองต้องคิดในแง่บวกปอป้อกล่าวดังนั้นสิ่งที่บาสและปอป้ออยากบอกกับทุกคนที่อยู่ในช่วงเวลาที่ไม่เป็นดั่งใจหวังคือการเชื่อมั่นในตัวเองความทุ่มเททำงานหนักอย่างที่เคยทำมาตลอดต้องรู้เขารู้เราเมื่อทำได้ดีแล้วต้องรักษามาตรฐานเอาไว้ให้ได้อย่างต่อเนื่องถึงแม้จะคืนฟอร์มที่ดีได้แล้วก็อาจจะเจอช่วงเวลาที่ไม่ดีได้อีกซึ่งก็ต้องมาพิจารณากันว่าวันที่แพ้เราแพ้เพราะอะไรแพ้แบบไหนสู้ได้แค่ไหนไม่ได้เอามาคิดว่าเมื่อแพ้แล้วต้องไปมีผลกระทบกับแมตช์ต่อไปรู้สึกภูมิใจในตัวพี่ปอป้อและทีมของเราทุกคนพี่ปอป้อช่วยลบข้อผิดพลาดของตัวบาสได้เยอะมากๆเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คู่เรากลับมาคว้าแชมป์ได้อีกครั้งแชมป์นี้เป็นการพาคู่ของเรากลับมามีความมั่นใจมากขึ้นและแชมป์นี้ก็มาจากการที่เราพยายามปลุกใจให้กำลังใจทั้งตัวเองและคู่ของเราเพื่อให้ได้กลับมามีผลงานที่ดีขึ้นให้ได้บาสกล่าวส่วนเป้าหมายหลักในปีนี้คือโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนั้นทั้งคู่บอกว่าอยากจะสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญรางวัลแรกให้กับวงการแบดมินตันไทยแต่ก็ไม่อยากคาดหวังมากเกินไปเพราะจะเป็นการกดดันตัวเองสำหรับแมตช์ต่อไปบาสกับปอป้อจะลงแข่งต่อหน้าคนไทยในรายการ Princess สิริวรรณวรี Thailand Masters 2024ระหว่างวันที่30มกราคมถึงวันที่4กุมภาพันธ์2567ที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติซึ่งแน่นอนว่าการได้เล่นในบ้านเรื่องของเสียงเชียร์นักตบขนไก่ไทยจะได้เปรียบคู่แข่งแน่นอนและทั้งคู่ก็อยากให้แฟนๆไปให้กำลังใจนักแบดมินตันไทยกันเยอะๆโดยเป้าหมายในรายการนี้ทั้งคู่ยืนยันจะทำเต็มที่ในทุกๆรอบเหมือนเดิมที่แข่งขันในทุกรายการอยากจะเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศให้ได้ก่อนซึ่งตอนนี้ถือว่าพร้อมแล้วและการกลับมาได้แชมป์อีกครั้งบวกกับเสียงเชียร์จากแฟนๆน่าจะช่วยให้ฮึกเหิมและสนุกกับการแข่งขันมากๆบาสและปอป้อเป็นตัวอย่างให้เห็นแล้วว่าการปลุกตัวเองจากความผิดหวังด้วยพลังจากภายในใจและกำลังใจจากภายนอกเป็นเรื่องที่สำคัญเมื่อใจมาร่างกายพร้อมทำได้ตามแผนที่วางไว้ความสำเร็จก็รอเราอยู่ข้างหน้าเครดิตภาพแบดมินตันโฟโต้